สวัสดีค่ะรับปันปอนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยปากกาข่วง V6 V7 แล้วก็ V8 plus เรามาอันไหนก่อนอันนี้นะคะ V6 อันนี้จะเป็นปากกาสีน้ำเงินเขามีวิธีเล่นด้วยนะหมึกสีน้ำเงินค่ะหัว 0.5 mm เนี่ยอะไรอ่ะมิลลิเมตรไงมิลลิเมตรเหรอโอเคนี่นะคะอุ๊ยนี่นะคะอึ๊บนี่นะคะจะเป็นเหล็กแล้วก็มีพลาสติกข้างนึงมันจะไม่มีอะไรเนาะอีกข้างนึงจะเป็นปากกาหมึกเจลนะคะยาวประมาณ9นิ้วได้นะมันเป็นทุนปะใช่ถ่วงปะมันก็เหมือนหนักข้างๆอ่ะมันก็เหมือนเวียงไปได้ปะเอ้ยอันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นแบบมีลูกตุ้มลูกตุ้มเหล็กนี่นะคะดูก็หนักนะลูกตุ้มนะเราลองมาหูเบาวิวเลยเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เป็นปากกาเหมือนกันค่ะข้างหนึ่งไม่มีอะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นหมึกเจลเหมือนกันค่ะสีน้ำเงินนะคะหัว 0.5 mm เหมือนกันทีนี้เราจะใส่ลูกตุ้มแล้วอุ้ยใส่ง่ายด้วยไม่หกเกือบเลยอ๋อมันเพิ่มน้ำหนักแต่มันสั้นกว่าอันเนี้ยน่าจะ8นิ้วอันนี้มีหลายลายปะมีหลายลายค่ะมันสั้นอะแต่มันมีลูกตุ้มลูกเหล็กแต่มันมีลูกเหล็กแต่ถ้าถามชอบอันเนี้ยชอบอันนี้มากกว่ารู้สึกมันยาวอะเหมือนเวลาถ้ามันเล่นสุดแล้วมันก็กลับมาได้อะเหมือนมันกลับมาได้ง่ายกว่านะเปลี่ยนนิ้วเนี่ยเหมือนมันกลับมาได้ง่ายกว่าวงมันมันยาวกว่าใช่อ่ะทีนี้เรามาลองอันนี้ค่ะเห็นเขาบอกตัวนี้ดีนะตัวนี้มันจะมีสปริงด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเนาะเป็นหมึกสีน้ำเงินหมดเลยค่ะน้องๆ นะคะสามารถเอาไปใช้เขียนได้ด้วยบ่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ยจะใส่มาให้นาน อึ๊บเสียเวลาตรงแกะนี่แหละมาแล้วโอ้ยสวยงามก็หนักนะอันนี้น่าจะยาวพอๆกับอันนี้ประมาณ8นิ้วครึ่งค่ะอันนี้ก็กำลังดีนะอันนี้ถ่วงสปริงเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะมีสปริงไอ้ตรงนี้มันกดได้อะอุปกรณ์อ๋อกดแล้วไงอะกดเพื่อแค่นี้กดเฉยๆกดเฉยๆไม่มีเหมือนกันนะคะหัวข้างหนึ่งนี่ค่ะเป็นหมึกเจลเหมือนกันนะคะเราไม่แกะเนาะนี่ค่ะแค่นี้เพื่ออะไรเออแต่ก็หนักนะมันเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนชอบอันยาวมากกว่านะคงมันเอออันยาวมันแบบมันกลับมาได้ง่ายกว่าค่ะเนี่ยกลับได้ง่ายกว่านะเดี๋ยวเราจะไปฝึกให้โปรกันนะแล้วเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายยาวไหม